ไงคะฉันอเดลายเองค่ะอีกแล้วฉันจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องจบลงแบบไหนนะจะย้อนความคร่าวๆนะคะฉันรักไรอันแต่ว่าเรื่องทุกอย่างมันซับซ้อนฉันพบว่าพ่อของเขามีส่วนทำให้บริษัทของพ่อฉันล้มละลายและนำไปสู่การฆ่าตัวตายฉันเล่าเรื่องนี้กับไรอันไม่ได้เพราะขาดการติดต่อจากเขาไปแต่กลับมาเห็นฉันกอดกับเพื่อนที่ชื่อจงซูในสวนที่ฉันกอดเขาก็เพราะว่าฉันลืมไรอันไม่ได้แต่ว่าไรอันกลับเข้าใจผิดแล้วก็รีบหนีไปเช้าวันต่อมาฉันตื่นมาพร้อมกับอาการปวดหัวแบบสุดๆแล้วก็เพลียมากด้วยฉันพยายามส่งข้อความและโทรหาไรอันแต่ว่าเขาก็ไม่ตอบรับเลยสักนิดเขาหายไปจากโซเชียลมีเดียทุกช่องทางฉันไปที่บ้านเก่าเขาและถามเพื่อนบ้านว่าเขาย้ายไปที่ไหนแต่ก็เหมือนไม่มีใครรู้เลยสักคนเดียวฉันถามเพื่อนสนิทเขาด้วยแล้วเขาก็บอกว่ารู้เพียงแค่ไรอันย้ายไปเรียนวิทยาลัยอื่นที่แคนาดาเรียบร้อยแล้ว2ปีผ่านไปและฉันไม่ได้ข่าวคราวจากไรอันเลยแต่ว่าฉันก็ไม่เคยลบเขาออกจากใจฉันไปเที่ยวกับจงซูบ่อยขึ้นเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วก็สนุกมากแต่ติดอยู่อย่างนึงฉันรู้ว่าเขารักฉันเขาสารภาพรักกับฉันถึง3ครั้งแล้วอะและฉันก็อึดอัดทุกครั้งที่ต้องปฏิเสธความรู้สึกของเขาฉันรู้ว่าจงซูเป็นคนดีแต่ก็เกิดเรื่องที่ทำลายมิตรภาพของเราขึ้นมาคืนหนึ่งจงซูกับฉันไปที่บาร์ในเมืองพวกเราต่างก็เมากันนิดหน่อยแล้วเขาก็เอาแต่ละเมอว่ารักฉันขนาดไหนฉันไม่อยากทำให้เขาเจ็บก็เลยบอกไปเบาๆว่าฉันแคร์เขานะแต่แค่ในฐานะเพื่อนเท่านั้นจงซูยืนกรานว่าจะไปส่งฉันที่บ้านเมื่อฉันไปถึงบ้านฉันเหนื่อยมากๆแล้วอยากกลับเข้าไปนอนเต็มทีก็เลยขอบคุณเขาและเดินกลับเข้าบ้านแต่เขาก็คว้าแขนฉันและรั้งฉันเอาไว้ฉันบอกให้เขาปล่อยแต่เขากลับตะโกนว่าเป็นฉันไม่ได้เหรอรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอจริงๆอ่ะฉันขาดอะไรที่เขามีงั้นเหรอแล้วเขาก็โน้มมาจูบฉันผลักเขาออกไปแต่แล้วเขากลับดูไม่เข้าใจเลยแถมยังพุ่งเข้ามาผลักฉันเข้าหากำแพงและพยายามปลดกระดุมเสื้อฉันตะโกนว่าไม่ฉันไม่ได้รักเธอและไม่คิดจะรักด้วยแล้วฉันก็ผลักเขาออกไปวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็รีบล็อกประตูคืนนั้นจงซูยืนรอฉันอยู่ที่หน้าห้องรอจนเช้าเพื่อจะเจอฉันแต่ว่าฉันไม่คิดจะเจอเขาอีกแล้วจากนั้นจงซูก็พยายามขอโทษฉันเรื่อยๆแต่ฉันไม่สบายใจที่จะอยู่กับเขาอีกแล้วเรายังต้องทำงานด้วยกันฉันก็เลยรักษามารยาทแต่เราไม่เที่ยวด้วยกันแล้วแล้ววันหนึ่งพอฉันไปเข้ากะเจ้านายก็บอกว่าจงซูลาออกไปแล้วจากนั้นฉันก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นกับไรอันและจงซูฉันไม่อยากเจอดราม่าอีกแล้วล่ะก็เลยตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่แล้วพยายามจะผลิดอกเมื่อฉันสำเร็จการศึกษาชั้นป.ตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้รับเชิญให้ทำงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้างานในโรงงานผลิตเหล็กชื่อดังแห่งหนึ่งฉันทุ่มเททุกอย่างที่มีให้กับงานนี้หลังจากผ่านไปปีครึ่งตำแหน่งของฉันก็สูงขึ้นและเจ้านายก็ไว้ใจผลก็คือในการนัดหมายนอกสถานที่ส่วนใหญ่เขาจะให้ฉันติดตามไปด้วยบริษัทวางแผนจะเปิดโรงงานการผลิตแห่งใหม่ขึ้นมาและเราพยายามหาคู่สัญญาก่อสร้างฉันเลยไปพบกับตัวเลือกคู่สัญญาพร้อมกับเจ้านายในร้านอาหารสุดหรูฉันเกือบจะเป็นลมเมื่อเจ้านายของบริษัทหนึ่งมาถึงนั่นคือไรอันกับคุณพ่อนั่นเองไรอันแปลกใจมากจนเขาพูดอะไรไม่ออกเห็นแบบนั้นเจ้านายก็เลยถามว่ารู้จักกันมาก่อนเหรอพ่อของไรอันดูจะจำฉันไม่ได้เพราะว่าผ่านมา 2-3 ปีแล้วและฉันก็ไม่ได้พูดคุยกับท่านมากเท่าไหร่ก่อนฉันจะทำอะไรไรอันก็ชิงพูดเปล่าครับผมไม่รู้จักครับแม้คำพูดเขาจะทำให้ฉันเจ็บแต่ฉันก็เป็นมืออาชีพก็เลยรีบเปลี่ยนท่าทีและทักทายแนะนำตัวกันราวกับเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกเขาเปลี่ยนไปเยอะมากๆตอนนี้เขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อฉันสงสัยว่าเขาจะมีสาวระดับนางแบบขนาบอยู่ข้างๆด้วยไหมนะมันยากมากที่จะทำตัวปกติต่อหน้าเขาอะฉันเอาแต่พูดติดขัดแล้วก็เหงื่อชุ่มมือไปหมดเลยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือท่าทีของเขานิ่งเอามากๆหลังทานมื้อค่ำเราก็ปรึกษาเรื่องงานส่วนพ่อของไรอันกระตือรือร้นที่จะได้ร่วมงานมากๆแต่นายฉันดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ฉันรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีตัวเลือกคู่สัญญาเสนอราคาต่ำกว่ามาให้ก่อนจะแยกย้ายฉันก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนจะเปิดประตูแล้วก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องโถงนั่นคือไรอันกับพ่อของเขากำลังยืนคุยกันอยู่ถ้าเราไม่ได้เซ็นสัญญาก็จบเพผมรู้ครับพ่อผมจะพยายามเพื่อสัญญานี้เต็มที่ไรอันพูดอย่างมั่นใจโอเคดูเหมือนว่าท่าทีของฉันจะไม่เนียนเท่าไหร่ในตอนนั้นฉันเผลอคิดว่าอยากจะช่วยพวกเขาแต่คิดอีกทีพ่อของไรอันทำลายบริษัทของฉันจนถึงขั้นล้มละลายและพ่อก็ฆ่าตัวตายและเป็นเพราะว่าเขาพ่อฉันเลยไม่อยู่ฉะนั้นถ้าตอนนี้บริษัทของพวกเขาจะมีปัญหาก็เป็นแค่กรรมตามสนองอะเนาะคืนนั้นฉันพยายามตัดสินใจเรื่องนี้อย่างหนัก
สุดท้ายฉันก็ตัดสินใจทิ้งอดีตเอาไว้และจะหาทางช่วยเขาให้ได้ฉันเกลียดสิ่งที่พ่อไรอันทำกับครอบครัวฉันแต่ว่าฉันไม่เหมือนเขาฉันเป็นคนดีและรู้ด้วยว่าไรอันก็เป็นคนดีฉันรักเขาและอยากช่วยเขาฉันทำงานจนดึกอยู่หลายคืนเพื่อหาข้อมูลมาพิสูจน์ว่าบริษัทของไรอันเป็นคู่สัญญาที่ดีฉันยังได้รวมหลักฐานว่าในงานที่แล้วโดนบริษัทก่อนหน้าลดคุณภาพวัสดุดังนั้นมันจึงทำให้คุณภาพของการก่อสร้างโครงการลดน้อยลงฉันเตรียมเอกสารทั้งชุดเสร็จทันก่อนวันที่เจ้านายฉันจะนัดคู่สัญญาอีกเจ้ามาคุยด้วยกันพอดีโชคดีอย่างมากเพราะหลังฉันนำเสนอข้อมูลแล้วเจ้านายก็เปลี่ยนใจและตัดสินใจเลือกบริษัทของไรอันให้เป็นคนรับโครงการนี้ในวันเซ็นสัญญาระหว่างบริษัทไรอันก็ยังเย็นชากับฉันเขาไม่รู้ว่าฉันเป็นคนทำให้บริษัทของเขาได้เซ็นสัญญาแต่ไม่เป็นไรฉันแค่อยากทำอะไรเพื่อวางความเจ็บปวดในใจลงได้บ้างและเดินหน้าต่อไปวันหนึ่งฉันกลับจากทำงานเพราะขี้เกียจขับรถก็เลยนั่งรถเมย์แบบที่ไรอันเคยนั่งกับฉันด้วยกันทันทีที่ฉันขึ้นรถฉันอึ้งแถวสุดท้ายของรถที่เรามักนั่งด้วยกันเสมอไรอันอยู่ตรงนั้นงีบหลับพร้อมกับใส่หูฟังฉันรวบรวมความกล้าไปนั่งข้างเขาและเขาก็ตื่นและมองหน้าฉันแม้ว่าเราจะไม่พูดอะไรกันเลยก็รู้สึกว่าพวกเราตกใจนั่นแหละตอนนี้แหละฉันจะเล่าทุกอย่างให้เขาฟังก็เลยชวนเขาไปเดินเล่นในสวนด้วยกันเขาพยักหน้าตอบรับแล้วเราก็ไปเดินเล่นด้วยกันเงียบๆฉันเล่าความจริงทุกอย่างให้เขาฟังรวมถึงเรื่องที่ฉันรู้ว่าสัญญาธุรกิจไม่เป็นธรรมของพ่อเขาเป็นอย่างไรทำให้พ่อของฉันต้องล้มละลายและส่งผลให้ท่านฆ่าตัวตายแล้วก็เล่าเรื่องของจงซูให้เขาฟังว่าตอนที่เขาเห็นเรานั้นจงซูแค่ปลอบฉันที่เศร้าตอนที่เห็นป้ายประกาศขายติดที่บ้านของเขาหลังฟังทุกอย่างไรอันก็กอดฉันแล้วเราก็อยู่อย่างนั้นกอดกันและร้องไห้กันนานมากไม่มีใครอยากปล่อยเลยล่ะปรากฏว่าช่วง2ปีก่อนบริษัทของครอบครัวไรอันอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็เสี่ยงล้มละลายพ่อเขาจึงต้องขายบ้านแล้วครอบครัวก็ย้ายไปแคนาดาเพื่อกอบกู้บริษัทสาขาสุดท้ายซึ่งพี่ของเขาบริหารอยู่พวกเขาวางแผนปักหลักที่นั่นแต่ว่าไรอันยังอยากกลับมาอเมริกาเพราะว่าเขารักฉันวันที่เขากลับมาแล้วเจอฉันกับจงซูแล้วเขาก็คิดว่าฉันไม่เคยรักเขามาก่อนแล้วถ้าฉันมีคนใหม่ได้เร็วแบบนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นสินะด้วยความโกรธเขาเลยตัดฉันออกไปจากชีวิตและย้ายไปอยู่แคนาดาในทันทีเขาเรียนจบที่นั่นและร่วมบริหารกับคุณพ่อและพี่ชายไม่นานนี้บริษัทเจอกับช่วงขาลงอีกครั้งซึ่งพวกเขารอดได้แล้วจากสัญญาที่เซ็นกันที่ได้สัญญานั่นมันเหมือนปาฏิหาริย์เขากล่าวแต่เรื่องปาฏิหาริย์ที่สุดก็คือได้มาเจอเธออีกครั้งนึงหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจว่าจะไม่ให้เรื่องในอดีตของพ่อแม่มาขัดขวางความสุขของเราเรารักกันและครอบครัวเราก็ต้องหาทางยอมรับกันให้จงได้เพราะได้ไรอันช่วยฉันก็เลยกล้าไปทานมื้อค่ำและพบกับพ่อของเขาที่บ้านหลังเราคุยกันสักพักฉันก็พูดถึงพ่อฉันขึ้นมาซึ่งทำให้พ่อไรอันแปลกใจมากๆปรากฏว่าการตายของพ่อไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ว่ากลับมีมือที่สามมาวุ่นวายในธุรกิจของทั้งคู่และเป็นคนที่ทำให้พ่อของฉันต้องตายเพราะความสิ้นหวังฉันร้องไห้ด้วยความโล่งอกตลอดมาฉันคิดว่าชายที่ฉันรักมีพ่อเป็นมารร้ายพอรู้ว่าเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกตื้นตันมากๆพ่อของไรอันสัญญาว่าจะชดใช้ให้กับฉันและเขาเสนอตำแหน่งงานดีๆในบริษัทเขาให้ถึงฉันจะดีใจตอนนี้มันไปได้สวยทุกอย่างแล้วและตำแหน่งของฉันก็อาจจะช่วยพวกเขาได้ในอนาคตส่วนฉันกับไรอันไม่มีอะไรมาขวางกั้นความรักของเราได้แล้วในที่สุดเราก็จะได้อยู่ด้วยกันและไม่มีวันที่ฉันจะเสียเขาไปอีกแล้วนอกจากนี้งานของฉันก็ไปได้สวยจนสามารถส่งเงินไปให้คุณแม่เพื่อเอาไปใช้หนี้จนได้วันหนึ่งฉันตั้งใจเต็มที่ว่าจะสร้างธุรกิจของคุณพ่อขึ้นมาใหม่อีกให้ได้แต่ตอนนี้ฉันหวังว่าท่านจะเฝ้ามองลงมาและรู้สึกภูมิใจในตัวของฉันเส้นทางแห่งรักแท้ไม่ได้ง่ายเลยนะแต่ฉันก็ทำมันได้สำเร็จกับไรอันมันทำให้เห็นว่าบางครั้งเราก็อย่าหมดหวังในรักและอย่าคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันจะแย่อย่างที่คิดในตอนแรกเสมอไปเพราะมันอาจไม่ใช่แบบนั้นหรอกเชื่อเถอะฉันเจอมาด้วยตัวเองแล้ว